สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ผมอยู่กับพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยก็จะเป็นคนที่ออกทริปกับเราตั้งแต่ EP ที่1นะครับเพราะว่าพี่อ้อยเองก็เรียกว่ามีคุณปู่นะครับที่เป็นผู้ที่มีพระสมเด็จนะครับมาตั้งแต่สมัย ที่ท่านได้ตัดถนนไปที่วัดระฆังนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็เคยเล่าประวัติไปหมดแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยที่ทำคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยมีใครเปิดตัวเรื่องพระสมเด็จนะครับพระส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้ศึกษานะครับจากที่พี่อ้อยเนี่ยได้เก็บเอาไว้เนี่ยก็ถือว่ามีพระที่เนื้อสวยงามเยอะนะครับแล้วก็หลายเนื้อเองเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อพระที่เราก็อาจไม่ได้เจอในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีพระบางส่วนของพี่อ้อยที่เป็นทั้งกุของคุณปู่นะครับคุณปู่นี่คือท่านคุณบรรหารบุรกิจค่ะคุณบรรหารบุรกิจนะครับเคยเล่าประวัติไปแล้วนะครับค่ะนะครับแล้วก็พี่อ้อยเองก็มีแม้กระทั่งเอกสารที่ตั้งชื่อค่ะนะครับทั้งสกุลทั้งอะไรทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพระนะครับก็มีการตรวจสอบหลายอย่างแล้วครับตั้งแต่ทำเริ่มต้นนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีพระในกลุ่มบางขุนพรหมด้วยค่ะซึ่งของบางขุนพรหมนี่ก็ต่างหากค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับของคุณปู่เป็นพระที่เก็บมาด้วยกันของที่บ้านอันนี้เก็บที่บ้านเหมือนกันค่ะแต่เป็นรุ่นคุณพ่อค่ะนะครับวันนี้ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะเขาบอกว่าเพราะคุณปู่เนี่ยต้องอยู่ในยุคช่วงที่สมเด็จพระยานโตเนี่ยมรณภาพไปแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสท่านถัดมาค่ะนะครับนะส่วนพระที่เป็นบางขุนพรหมเนี่ยเป็นรุ่นคุณพ่อเก็บแล้วนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูในชุดที่ดูเนี่ยนะครับจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพระวรคังนะครับที่คุณบรรหารบุรกิจเนี่ยเก็บกับอีกองค์นึงเนี่ยที่เป็นพระพิมพ์ใส่ยากนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรหมเลยนะครับก็จะได้ดูเป็นองค์ความรู้แลกเปลี่ยนด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยนะครับที่ได้นำพระมาครับแล้วก็พี่อ้อยเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักทำบุญนะครับก็จะมีกิจกรรมทำบุญเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวถ้ามีโครงการไหนที่น่าสนใจก็จะขออนุญาตมาอัปเดตนะครับเผื่อใครสนใจนะครับขอกราบขอบพระคุณค่ะนะครับคราวนี้พระนะครับของพี่อ้อยเนี่ยซ้ายมือนะครับทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นกลุ่มพระพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับลักษณะก็คือว่าอกนะครับก็จะเป็นลักษณะตัววีใหญ่ใบหน้าใหญ่นะครับแล้วก็พระรัศมีเปลเนี่ยจรดซุ้มเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสมมาตรเข่าซ้ายองค์พระยกสูงนะครับชายจีวรนะครับมีเหมือนกันแต่ว่ากรอบกระจกนะครับหลายคนบอกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ช่าง10หมู่หลายตำราก็บอกเป็นพิมพ์หลวงวิจิตรที่ต่างก็คือว่ากรอบกระจกซ้ายมือเราขวางพางครับจะมี3ชั้นนะครับนี่นะครับพิมพ์นี้นี่นะครับเนี่ย1 2 3จะมี3ชั้นนะครับแล้วก็จะมีฟันหนูอยู่ข้างล่างโดยพิมพ์นี้นะครับจะมีทั้งที่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พระประธานถ้าเป็นพระประธานก็จะมีเส้นตรงนี้1เส้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระอู่ทองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่มีเพราะเนี่ยมี2แบบมีทั้งมีและไม่มีนะครับแล้วข่าวซ้ายก็จะยกบางคนถนัดพิมพ์นี้ก็จะชอบพูดถึงพิมพ์นี้แต่อย่างที่บอกพระสมเด็จมีหลายพิมพ์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะกระดานที่เป็นลักษณะคลื่นนะครับเชื่อว่ามีคนเคยส่งรูปมาครับลักษณะนี้มีนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้เนี่ยเนื้อในเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเนื้อหนึกแกร่งนะครับผิวเนี่ยมีกลุ่มผงเกสรด้วยเนื้อว่านด้วยพระนะครับเป็นลักษณะพุทธศิลป์แบบนโกศิลป์สาเหตุเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าพระนะครับมีลักษณะใบหูนะครับหูคนหน้าเป็นผลมะตูมเกศจรดซุ้มนะครับ อันนี้ก็จะลักษณะนี้นะครับมวลสารก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนองขวานะครับองขวาอันนี้เป็นกรุบางขุนพรหมนะครับเนื้อเนี่ยผิวสีน้ำตาลเนื้อในจริงๆแล้วเป็นเนื้อปูนุ่มนะครับลักษณะนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตราบางขุนพรหมอยู่นะครับผิวเนี่ย
อันนี้ทั้งน้ำอ้อยเคี้ยวผงเกสรเนี่ยมีการเคลือบผิวเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับโดยลักษณะพิมพ์พระเนี่ยปางสายญาตินี่นะจะอยู่ในกลุ่มยมกปฏิหารผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือจะมีนะครับตะแคงขวามือพระซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ซ้ายองค์พระขวามือเรานะครับสองข้างซึ่งรูปยมกปฏิหารเนี่ยครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมนะครับให้กับแสดงปฏิหารให้กับผู้คนดูนะเพราะว่ามีกลุ่มนิคนเนี่ยท้าทายแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้ตรัสว่านะครับปฏิหารนะครับที่ดีที่สุดนะครับก็คือนะครับหลักธรรมนี่แหละครับท่านไม่ยกย่องอิทธิปฏิหารนะครับแต่ยกย่องหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเหนือกว่าปฏิหารเพราะปฏิหารเนี่ยมีมาแต่ก่อนพุทธกาลแล้วครับแต่ว่าคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเน้นให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ลดกิเลสนะเพราะฉะนั้นอิทธิปฏิหารเนี่ยไม่ทำให้พ้นทุกข์นะครับไม่ทำให้กิเลสลดนะครับบางทีจะทำให้กิเลสเพิ่มด้วยนะครับนั่นเนี่ยปางเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นเครื่องสตินะครับในการระลึกถึงนะครับพุทธคุณนะครับในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนพิมพ์พระเองเนี่ยก็จะมีลักษณะนะครับลักษณะทรงพิมพ์เนี่ยไปสอดคล้องกับนะครับพระนอนนะครับที่วัดสตือไม่ว่าจะเป็นลักษณะแขนหน้าต่างๆนะครับก็คืออยู่ในพุทธศิลป์เดียวกันนะครับอันนี้เราลองทดสอบแม่เหล็กแรงสูงดูครับดูแม่เหล็กแรงสูงนะครับได้ไหมครับมุมนี้ไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนมุมดูนะครับต้องบอกว่าการทดสอบแม่เหล็กนะครับผมก็ทำมาหลายคลิปนะครับก็คือจะต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นจุดนึงนะครับที่เราใช้พิจารณาทุกด้านแหละครับนะครับในการตรวจสอบพระนะครับนะครับมีเงี้ยล้มเบาๆนะครับเนี่ยล้มเบาๆนะครับมาดูอีกองค์นึงนะครับองค์นี้นะครับดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหนี่ติดมาเลยนะครับองค์นี้มีเยอะนะครับนี่องค์สายญาติบ้างนะครับองค์สายญาติองค์นี้คือเนื้อปูนนุ่มเลยนะครับผิวเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่เนื้อในเนี่ยก็คือขาวนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับโอ้นี้ดูดติดมาแรงเลยนะครับนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับสำหรับนะครับตัวอย่างนะครับพระที่เอามาชมตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับเรื่อยๆนะครับก็นะครับก็มีความสวยทั้ง3องค์นี้นะครับก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของพิมพ์ด้วยแล้วก็เนื้อหาด้วยนะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับพระที่เป็นปางสายญาตินะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเนื้อในเนี่ยเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับไปเนี่ยไม่ได้ไปนะครับก็น้ำหนักเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับ 12.17 กรัมนะครับพระสมเด็จปกติก็อยู่ประมาณ 7.5 ถึง 8.3 อยู่ประมาณนี้นะครับด้วยองค์พระที่ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับก็คือเวลาดูความถ่วงจำเพาะเนี่ยก็จะเป็นค่าเฉพาะอยู่แล้วนะครับในแต่ละเนื้อนะครับเนี่ยนะครับเราดูนะครับอย่างที่บอกครับพระเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับเมื่อเป็นเนื้อปูนนุ่มเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์พระสมเด็จนะครับก็คือ 1.65 ถึง 1.8 นี่คือ10แต้มอันนี้ก็คือ 1.79 นะเทียบไปดูนะก็คือ10แต้มเหมือนกันนะครับ10คะแนนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์นะที่เราต้องดูครับคือจะใช้เครื่องเนี่ยนะครับก็ต้องดูเนื้อให้เป็นด้วยนะครับวันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำเรื่องคลิปพระสมเด็จในการแจกแจงเนื้อนะเพราะว่าในเกณฑ์ที่ท่านเห็นทั้งหมดนะครับจะมีเนื้อพระที่แตกต่างกันเนื้อที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะให้ค่าความถ่วงเฉพาะที่ไม่เหมือนกันถ้าเราดูผิดก็จะผิดไปเลยนะครับนะครับก็คือพอดูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆมาตรฐานเราต้องตรวจเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่ดูแค่อันใดอันหนึ่งดูแค่กล้องแล้วบอกว่าใช่ซึ่งอาจจะใช่ก็ได้หรือดูกล้องกำลังสูงแล้วบอกว่าใช่ก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยต้องดูกายภาพองค์ประกอบทุกๆด้านเพราะฉะนั้นจะได้มาตรฐานของ ED Scan เนี่ยไม่ง่ายนะครับแล้วก็หลายคนที่มาเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าได้ทุกองค์แต่ว่าของที่ผมคัดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้อยู่แล้วนะครับก็จะเอาคัดมาให้ดูนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อท่านเนี่ยได้ดูปุ๊บจะได้กลับไปดูภาพที่บ้านของตนเองนะครับหรือภาพที่เคยเห็นอยู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดแล็บให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ
ท่านที่จะเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามคลิปนะครับอาจจะมีพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่านะครับในการจองใช้ lab นะครับในราคาที่ถูกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีโปรโมชั่นให้ซึ่งท่านสามารถเนี่ยซื้อนะครับโปรโมชั่นเนี่ยแล้วจะมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับในราคาที่ถูกภายใน1ปีนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมทำรายละเอียดปุ๊บจะประกาศขอให้ติดตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปิดหน้าร้านนะครับทำในคลิปก่อนไปแล้วนะครับซึ่งการเปิดร้านออนไลน์มันจะมีประโยชน์เพราะว่าท่านจะเป็นเจ้าของร้านเองนะครับอัพรูปได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าอันไหนที่มีมาตรฐานก็แจ้งมาครับเราก็จะทำการันตีให้ซึ่งฐานข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่เอดีสแกนตรวจนะครับเช่นผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้มาตรฐานขึ้นให้แล้วก็จะมีแนบเอกสารต่างๆให้เวลาจะซื้อขายก็ง่ายมากครับแค่ส่งลิงก์ไปนะครับส่งลิงก์ที่เป็นชื่อของเราเนี่ยนะครับพอลิงก์ไปปุ๊บผู้ซื้อเนี่ยเขาก็สามารถตัดได้ทุกระบบนะครับตัดได้ทุกระบบแล้วพวกนี้นะครับก็เตรียมที่ขยายไปต่างประเทศซึ่งเนี่ยนะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์ของตนเองนะครับเรามีIT นะครับที่ทำงานนะครับอย่างเข้มแข็งและจริงจังและที่สำคัญคือเราให้บริการนะครับกับเว็บไซต์อื่นด้วยนะไม่ได้ทำเฉพาะที่ของเอดีสแกนตรวจและของเจ้าพระยา JPY เท่านั้นนะครับนั่นแหละสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดในนี้นะครับคือสิ่งที่เราทำมาตรฐานกับข้างนอกหมดแม้แต่ตัวเครื่องโลดนะครับที่ใช้สแกนโลดอนาลิเซอร์เนี่ยเราก็เตรียม ISO 17025นะครับขยับขึ้นไปในส่วนที่มันลึกเข้าไปอีกแล้วก็ไปในภาคอุตสาหกรรมด้วยไม่เฉพาะภาคสมเด็จส่วนเรื่องของตัวระบบเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราก้าวเข้าสู่นะผู้ให้บริการฐานข้อมูลนะครับไม่ได้ทำเฉพาะเว็บพาร์ทนะครับไปสู่ผู้ให้การฐานข้อมูลดาต้าเบสต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีการพูดการอธิบายเพราะเนี่ยท่านนะครับมากับเราเนี่ยท่านจะได้ทำงานร่วมกับมืออาชีพในทุกๆด้านนะครับอย่างมีมาตรฐานแล้วเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเป็นระบบนะครับผมไม่ได้เป็นระบบเท่าแก่คนใดคนนึงนะครับแต่ว่าเป็นระบบบริษัทนะครับแล้วก็มีการทำมาตรฐานที่จะไปสู่สากลด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือความเข้มแข็งในการเดินในการเดินหน้าทั้งหมดนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำราครับสวัสดีครับ